ครับคุณมาในคุณปานีคุณยุพินที่มาขอบคุณพระเจ้าที่มาด้วยความปลอดภัยนะครับขอบคุณมากผมรู้สึกตื่นเต้นมากที่ชวนเรามานมัสการที่นี่เมื่อคืนก็นอนไม่ค่อยหลับนะพี่นะนอนไม่หลับชั้นสี่ยิ่งแย่ใหญ่เลยพี่เล่นทักทายคนนู้นทีทักทายคนนี้ทีเอามือมาโดนหน้าฉันอย่างเงี้ยเลยฉันนอนไม่หลับอีกเลยแหมคุณมานิดคุณพูดเหมือนกับว่าคุณเป็นผู้นำที่ดีเลยนะคะแต่ฉันว่าคงเป็นผู้นำในฝันซะมากกว่ามั้ง เอาละครับเอาละครับเชิญทุกคนไปนั่งได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อนะครับเชิญเลยครับดีใจมากที่พวกคุณมาในวันนี้อันที่จริงเราได้โทรศัพท์คุยกันบ้างแล้วใช่ไหมครับขอบคุณพระเจ้าที่มาได้ผมอยากจะช่วยพวกคุณในการที่จะเริ่มต้นในการนมัสการตามบ้านจริงๆนะครับอันที่จริงก็มีหลายกลุ่มที่นมัสการตามบ้านที่ผ่านมาเพื่อเป็นการสำแดงออกถึงการนมัสการพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดเป็นพระเจ้าองค์เดียวผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งหลายพระองค์ได้สร้างมนุษย์ทุกชนชาติรวมถึงคนไทยด้วยพระองค์รักคนไทยทุกคนแล้วก็รักเราที่นี่ด้วยผมภูมิใจมากที่ได้เป็นคริสเตียนแท้และเป็นคนไทยแท้ค่ะเพื่อนๆของฉันหลายคนนะคะก็แสวงหาวิธีการที่จะรวมกลุ่มการนมัสการตามบ้านเพื่อที่จะช่วยกันและกันที่จะเติบโตขึ้นในความสัมพันธ์ที่มีต่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเหมือนกันค่ะค่ะดิฉันเองก็มีความปรารถนาที่อยากจะช่วยให้ผู้ที่แสวงหาและผู้เชื่อให้เติบโตขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าตามพระคำของพระองค์ที่ได้ทรงสำแดงและเปิดเผยให้แก่เราใช่เรารู้สึกตื่นเต้นมากผมฝันมานานแล้วนะว่าอยากจะมีการนมัสการตามบ้านแต่เราจะทำยังไงล่ะผมและคุณสุนีได้มีการเริ่มนมัสการอย่างเอาจริงเอาจังภายในครอบครัวของเราก่อนหลังจากนั้นไม่นานก็มีเพื่อนบ้านและสมาชิกในครอบครัวของเราได้เข้ามาร่วมกลุ่มกับเราด้วยและกลุ่มของเราก็ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆพี่น้องครับเพื่อที่จะให้กลุ่มของเราเจริญเติบโตผมพบว่ามันมีความสำคัญมากสำหรับผู้ที่จะรับผิดชอบในการเป็นผู้นำกลุ่มจะต้องมีการอธิษฐานอย่างหนักสำหรับกลุ่มแล้วคุณจะให้เราอธิษฐานเผื่อเรื่องอะไรล่ะคะสิ่งที่สำคัญอย่าลืมว่าเราเป็นผู้นำเราจะต้องให้พระเจ้าเป็นใหญ่เป็นเอกในชีวิตของเราแล้วก็เราจะต้องเลี้ยงดูผู้ที่ติดตามพระเจ้าให้เดินในทางชอบธรรมของพระองค์ด้วยกินอย่างอร่อยอร่อยยังกับอยู่ในทุ่งหญ้าเขียวสดเลยนะในการที่เราจะต้องเฝ้าระวังอธิษฐานอยู่อย่างสม่ำเสมอเราต้องมีการฝึกฝนเพื่อเราจะนำกลุ่มของเราไปได้ดีนะครับมันเหมือนกับเป็นงานหมักมากเลยนะคะแล้วคุณรู้ได้ยังไงล่ะคะว่าคุณพร้อมที่จะนำลูกของพระองค์ให้เดินไปกับพระเยซูคริสต์เจ้าได้เป็นอย่างดีมองดูที่พระเจ้าเพราะพระองค์เป็นผู้นำของเราในพระคำของพระเจ้าพระองค์สัญญาไว้ว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งคุณเมื่อคุณอธิษฐานทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าพระองค์จะช่วยคุณเข้าใจและรู้ทิศทางที่จะนำกลุ่มของคุณต่อไปเอาล่ะผมอยากจะให้คุณเห็นภาพเกี่ยวกับการนมัสการตามบ้านในกลุ่มของเราที่เราทำอยู่ระหว่างผมกับคุณสุนีที่เราทำด้วยกันมาดีไหมครับครับสวัสดีครับ
ดีครับสวัสดีครับคุณยายสวัสดีครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนโอ้โหน่ารักกันทั้งนั้นเลยมาวันนี้โอ้โหเป็นไงเหนื่อยไหมโอ้เหนื่อยแต่ก็มีความที่จะยินดีครับที่ได้มาขอบคุณพระเจ้าที่ทุกคนมาได้ในวันนี้เนาะขอบคุณพระเจ้าจริงๆขอต้อนรับทุกท่านนะครับที่มาคุณสมช่วยแนะนำเพื่อนใหม่หน่อยครับพี่น้องทั้งหลายวันนี้ผมมีเพื่อนใหม่ที่จะแนะนำให้พวกเรารู้จักนะครับที่ทำงานด้วยกันชื่อว่าพรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับคุณพรเรายินดีมากที่คุณมาขอบคุณมากที่แนะนำให้ผมได้มาร่วมนมัสการกับพี่น้องที่นี่ในวันนี้ด้วยนะครับคุณพรครับเรายินดีต้อนรับที่จะมาร่วมนมัสการกับเราในวันนี้นะครับและหวังว่าคุณพรเนี่ยจะมาร่วมกับนมัสการกับเราในวันอื่นด้วยนะครับคุณอนันต์ถ้าฝนตกคุณจะมาอยู่หรือเป็นผมนะผมนอนอยู่บ้านเหมือนลูกคุณดีกว่า คุณพรครับถึงแม้ฝนจะตกฟ้าจะร้องแต่เราก็ยังพากันมาใช่ไหมครับแท้ที่จริงนะเราไปนอนเหมือนลูกคุณอนันต์เลยก็ได้แต่เราเห็นการนมัสการสำคัญมากมันก็ไม่ใช่มีบ่อยๆใช่ไหมครับอาทิตย์หนึ่งมีครั้งเดียวเท่านั้นยังไงผมก็จะมาจริงไหมครับคุณอนันต์ครับใช่เอาละค่ะทุกๆคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมสนุกๆด้วยกันนะคะเกมนี้มีชื่อว่าเกมส่งของนะคะก็คือดนตรีขึ้นแล้วก็เราจะส่งของไปดนตรีหยุดตรงผู้ใดของก็อยู่ตรงผู้นั้นนะคะแล้วก็ให้คนนั้นเปิดออกดูนะคะแล้วก็ให้ทำตามคำสั่งที่อยู่ในของนั้นนะคะขอให้สนุกค่ะจนถึงพระธรรมวิวามาแล้วการต้อนรับพี่น้องที่เข้ามาใหม่ภายในกลุ่มของเราเป็นสิ่งที่สำคัญมากเราต้องทำให้เขารู้สึกว่ามาแล้วสบายใจเป็นส่วนหนึ่งภายในกลุ่มมาแล้วรู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนเป็นบ้านที่สองของเขาเอาล่ะพี่น้องการสร้างความสัมพันธ์ภายในกลุ่มเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าจะช่วยกลุ่มของเราให้เติบโตขึ้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเอาละค่ะเมื่อทุกคนมาพร้อมกันแล้วเราก็จะเริ่มนมัสการพระเจ้าด้วยการขอบพระคุณและร้องเพลงและฟ้อนรำค่ะ
การที่เราร่วมกลุ่มนมัสการตามบ้านช่วยให้เรามีเป้าหมายอยู่ที่พระเจ้าเราได้เริ่มกลุ่มกันมา 2-3 ครั้งแล้วในการนมัสการและขอบคุณพระเจ้าอย่างชื่นชมยินดีและเป็นกันเองค่ะครับผมอยากให้ผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์ได้รู้ว่าการสรรเสริญและการขอบพระคุณพระเจ้าช่วยให้เราได้ยินเสียงของพระเจ้าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ดิฉันชอบมากเมื่อมีการนมัสการร่วมกันเพราะดิฉันรักการนมัสการจริงๆค่ะเวลาที่ดิฉันต้องทำงานหนักๆรู้สึกหมดเรี่ยวแรงกำลังและท้อถอยในการทำงานดิฉันจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแล้วความชื่นชมยินดีก็จะเข้ามาแทนที่ความหนักหน่วงในใจของดิฉันค่ะขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้เป็นวันดีที่พระเจ้าทรงสร้างให้เราทั้งหลายชื่นชมยินดีในพระเจ้าที่พระองค์ได้ประทานชีวิตและความหวังใจให้แก่เราทั้งหลายทางองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระบิดาเจ้าของเราใช่แล้วล่ะครับพระเจ้าต้องการให้เราสรรเสริญพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นความหวังของเราเหมือนกับเราเป็นเด็กกำพร้าเนี่ยเมื่อเรารู้สึกโดดเดี่ยวและหวาดกลัวเนี่ยแต่เราก็รู้สึกปลอดภัยและพระเจ้าเนี่ยทรงเป็นครอบครัวของคุณและก็ผมด้วยเราขอบคุณพระเจ้านะครับที่พระองค์ทรงรับเราเป็นบุตรของพระองค์โดยผ่านทางพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์พระองค์เท่านั้นที่ทรงช่วยให้เรามีความหวังขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ประทานสันติสุขและสันติภาพให้แก่เราก่อนที่จะมาพบกับพระองค์ดิฉันมีแต่ความหวาดกลัวตลอดเวลาพระองค์ประทานสันติสุขและสันติภาพให้แก่ลูกของพระองค์ค่ะขอบคุณพระเจ้าจริงๆดิฉันอยากจะบอกว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่แสนดีและพระองค์ทรงดีต่อเราทุกคนพระองค์ทรงดีจริงๆค่ะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่กลุ่มของคุณได้สละเวลามาร่วมกันขอบคุณพระเจ้าสำหรับความดีงามของพระองค์ใช่แล้วค่ะมันเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีจริงๆที่เราได้เห็นคนในกลุ่มของเรามีความเติบโตในด้านความเชื่อและได้ยินเสียงของพระเจ้าที่เราได้เห็นความเคลื่อนไหวอย่างเข้มแข็งในชีวิตของเราดิฉันว่าสำคัญมากสำหรับทุกๆคนที่จะแบ่งปันเวลาที่มีอยู่ให้ได้มานมัสการร่วมกลุ่มด้วยกันค่ะพี่น้องครับมีใครบ้างที่อยากจะเป็นพยานถึงพระคุณของพระเจ้าในที่ที่ผ่านมามีไหมครับผมครับผมอยากจะเป็นพยานถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่มีต่อผมเช้าวันหนึ่งเมื่อ3อาทิตย์ที่ผ่านมาพี่น้องรู้ไหมรถมอเตอร์ไซค์ของผมหายผมหาไม่เจอครับผมไม่รู้จะไปหาที่ไหนครับผมเลยไปถามเพื่อนผมว่ามีใครบ้างไหมเห็นมอเตอร์ไซค์ของผมบ้างพี่น้องรู้ไหมไม่มีใครเห็นสักคนเลยครับผมก็คิดในใจว่าเอ๊ะรถของผมเนี่ยต้องถูกขโมยไปอย่างแน่นอนเลยพี่น้องรู้ไหมครับเวลาที่ผมเศร้าใจหรือทุกข์ใจอยู่นั้นน่ะผมได้ยินเสียงหนึ่งพูดกับผมอย่างชัดเจนว่าเมื่อคุณเชื่อคุณจะเห็นพระสิริของพระเจ้าพี่น้องครับเวลานั้นพี่น้องรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นในใจของผมสันติสุขและใจที่สงบลงก็เกิดขึ้นในใจของผมครับผมรู้สึกว่าผมมีความชื่นชมยินดีมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะถึงแม้ว่าผมจะหารถของผมไม่เจอก็ตามคุณสำราญคุณมีความสุขได้ยังไงในเมื่อรถหายทั้งคันถ้าเป็นตัวผมแล้วก็คงยังไม่มีความชื่นชมยินดีอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้คุณพรครับมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาของชีวิตเราแต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อและความไว้วางใจในพระคำของพระเจ้าต่างหากล่ะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่เราจะยอมฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าและเชื่อฟังพระองค์ต่างหากล่ะผมได้รับบทเรียนในสถานการณ์ที่ผมมีความทุกข์ยากลำบากแล้วคุณเจอรถคุณหรือยังอ๋อตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้ผมก็ทำอะไรไม่ได้ผมก็เลยมอบเรื่องนี้ไว้กับพระเจ้าเท่านั้นแหละครับพี่น้องครับพี่น้องรู้ไหมหลังจากนั้นอีก17วันเนี่ยตำรวจก็ได้เจอรถของผมครับสรรเสริญพระเจ้าครับพี่น้องครับพระเจ้าทรงเที่ยงธรรมและสัตย์ซื่อกับเราขอให้เราวางใจในพระเจ้าครับพระเจ้าของเราสัตย์ซื่อครับผมสรรเสริญพระเจ้านะครับโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าทรงห่วงใยในสิ่งที่เราทูลขอและปรารถนาต่อพระองค์พระองค์ยินดีที่จะช่วยเหลือเราทุกคนนะครับพี่น้องมีใครบ้างที่อยากจะแบ่งปันที่อยากจะเป็นพยานแก่พี่น้องของเราอีกมีไหมครับค่ะ
อยากจะขอบคุณพี่น้องทุกคนที่อธิษฐานเผื่อนะคะตอนนี้ลูกสาวของดิฉันที่เป็นโรคหืดหอบก็อาการดีขึ้นมากๆเลยค่ะรู้สึกว่าเนี่ยเป็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าจริงๆแล้วเรื่องมันเป็นยังไงครับลูกสาวของเรานะคะต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่าเป็นโรคหืดหอบเรื้อรังทั้งฉันแล้วก็คุณอนันต์น่ะต้องทำงานเหนื่อยมากๆเลยค่ะเพื่อจะหาเงินมารักษาพยาบาลแล้วก็ขนาดคุณหมอเองเนี่ยก็ไม่สามารถช่วยให้อาการของแกดีขึ้นได้เลยค่ะมันยากจริงๆสำหรับพ่อเนี่ยที่ต้องไปนั่งเฝ้าลูกสาวที่โรงพยาบาลอยู่อย่างเนี้ยเนี่ยนะวันหนึ่งเราได้มานั่งคิดดูกันแล้วว่าไม่มีอะไรที่เราจะทำได้มากไปกว่านี้แล้วเราเข้าตาจนแล้วล่ะเราก็เลยได้โทรศัพท์ไปหาคุณอลงแล้วเราก็ได้มาอธิษฐานร่วมกับกลุ่มนมัสการที่นี่และพระเจ้าได้ตรัสกับผมทางพระวจนะของพระองค์ในเรื่องของเด็กหญิงทาบิทาที่พระเยซูทรงรักษานั้นมันทำให้ผมและคุณมารีเนี่ยได้มีความเชื่อและความหวังกลับมาอีกครั้งหนึ่งจากวันนั้นนะคะเราก็สังเกตได้ว่าลูกของเราอาการดีขึ้นมากๆเลยค่ะพระเจ้าของคุณช่วยผมได้ไหมครับผมต้องเผชิญกับความกลัวตลอดชีวิตของผมพ่อและแม่ผมบอกว่าพระเจ้าของคริสเตียนเนี่ยโง่พระองค์ฆ่าลูกของพระองค์เองทำให้ผมกลัวที่จะตามพระเจ้าองค์นี้แต่เมื่อผมพบชีวิตของเพื่อนผมคือคุณสมที่พบแต่สันติสุขทำให้ความคิดที่เกี่ยวกับคริสเตียนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปครับคุณพรเมื่อก่อนเราก็เข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าแต่พระองค์ก็พร้อมที่จะให้คุณมีสันติสุขเหมือนกับเพื่อนของคุณพระองค์ก็ให้สันติสุขได้เพราะพระองค์ต้องการให้คุณและผมมีสันติภาพมีสันติสุขมีอิสรภาพปราศจากความกลัวทั้งสิ้นขอบคุณพระเจ้าผมจะพบสันติสุขได้ยังไงเมื่อก่อนผมก็เป็นคนที่หวาดกลัวไม่มั่นใจกังวลใจขาดเสรีภาพผมได้มาพบกับองค์พระเยซูคริสต์พระองค์ได้ปลดปล่อยสิ่งที่ผมหวาดกลัวออกจากจิตใจของผมคุณรู้ไหมการที่พระเยซูได้ตายบนไม้กางเขนนั้นพระองค์ได้หักโซ่ตรวนพระองค์ได้ปลดปล่อยสิ่งที่ผมหวาดกลัวพระองค์ได้นำชีวิตใหม่สันติภาพสันติสุขเข้ามาในชีวิตของผมขอบคุณพระเจ้าผมได้นำเอาความปรารถนาและตัณหาในชีวิตของผมเนี่ยมาสารภาพต่อพระองค์ขอบคุณพระเจ้าจริงๆพระองค์ได้นำผมขอบคุณพระเจ้าจากการที่ผมพึ่งพาตนเองหันกลับมาพึ่งพาในพระเจ้าแทนผมรับบัพติศมาแล้วผมมีสิทธิ์มีเสรีภาพที่จะเดินกับพระเยซูขอบคุณพระเจ้าคุณนรงค์คะขอดิฉันเพิ่มเติมคำพูดที่คุณเรื่องที่คุณพูดมาสักหน่อยได้ไหมคะได้เลยครับเชิญเลยครับเพราะว่าสังเกตจากชีวิตของดิฉันเองค่ะก็มีการเปลี่ยนแปลงและรู้ว่าพระเยซูสามารถรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราได้พระองค์ประทานอภัยโทษให้แก่ดิฉันแล้วก็รักษาความเป็นโรคภัยไข้เจ็บของดิฉันแล้วก็ความหวาดกลัวต่างๆนานาที่ดิฉันเคยมีพระองค์ก็ประทานสันติสุขให้แล้วพระองค์ทรงอารักขาดิฉันด้วยค่ะถึงแม้ว่าพระเยซูจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วก็จริงแต่ว่าพระองค์ก็ยังทรงพระชนอยู่และพระองค์ก็สามารถที่จะรักษาเยียวยาคนที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บในปัจจุบันนี้ให้หายเป็นปกติได้พระองค์ทรงอภัยโทษบาปลบล้างความผิดบาปของเราและผู้ที่ต้องการให้พระเยซูเข้ามาอยู่ในชีวิตอยู่ในใจของเราทุกคนพระองค์ก็ให้อภัยโทษบาปและพระองค์ทรงให้สันติสุขเกิดขึ้นในชีวิตของเราและพระองค์ทรงดูแลอารักขาแล้วก็พระองค์ทรงดูแลด้วยความเมตตากรุณาคุณของพระองค์ค่ะพี่น้องครับหลังจากที่เสร็จจากการนมัสการมีพี่น้องท่านใดบ้างที่จะอยู่ร่วมกับผมเพื่อช่วยคุณสมพรให้เข้าใจในเรื่องราวของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเชิญชวนนะครับขอให้เราทั้งหลายอธิษฐานร่วมกันในวันนี้ถึงการขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้นำเราตลอดวันนี้สาธุการแด่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงปลดปล่อยเราทั้งหลายปราศจากความกลัวทั้งมวลขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้นำสันติภาพสันติสุขเข้ามาสู่ชีวิตของเราทั้งหลายเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเพราะว่าเรามีใจรักที่จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน
และเสริมสร้างคนอื่นขึ้นเสมือนว่าเขาเป็นคนหนึ่งในครอบครัวของเราเราได้อธิษฐานเผื่อผู้ที่มีความต้องการการช่วยเหลือจากเราพี่น้องทั้งหลายบางครั้งเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการพักผ่อนเสียบ้างนะก่อนอื่นผมอยากจะให้คุณสำราญมีโอกาสที่จะแบ่งปันสิ่งที่เราเรียนมาด้วยกันในอาทิตย์ที่ผ่านมาครับผมอาทิตย์ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ถึงปฐมกาลบทที่1เราได้เรียนรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยทรงสร้างเราให้เป็นเหมือนกับพระองค์และพระเจ้าเนี่ยทรงให้เราดูแลสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมานั้นด้วยขอบคุณมากครับคุณสำราญครับผมพี่น้องครับมีท่านใดบ้างที่อยากจะเพิ่มเติมหรือแบ่งปันสิ่งที่เราเรียนมาด้วยกันในอาทิตย์ที่ผ่านมามีค่ะหลังจากที่เราเรียนอาทิตย์ที่แล้วระหว่างทางที่เราเดินกลับบ้านดิฉันก็ได้คิดใคร่ครวญถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างพระเจ้ายิ่งใหญ่และทรงสร้างเรามาดิฉันก็ประทับใจมากค่ะใช่แล้วค่ะนับว่าเป็นความสัตย์ซื่อของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเลือกที่จะทำการผ่านทางเราค่ะมันเป็นเรื่องที่น่าท้าทายสำหรับผมมากทีเดียวที่พระเจ้าได้ทรงสร้างเราให้เป็นเหมือนกับพระองค์เวลาผมเดินไปตามถนนหนทางผมจะมองเห็นบุคคลเหล่านั้นน่ะมีค่ามากสำหรับสายพระเนตรของพระเจ้าและพระเจ้าได้ทรงสร้างเราให้เหมือนพระฉายของพระองค์ครับนี่เป็นจุดสำคัญมากๆคือเราทั้งหลายมีคุณค่าสำหรับพระเจ้าในฐานะที่เราเป็นคนของพระองค์